วันนี้นะคะเจ้ากรมแผนที่ทหารก็ลุยตรวจสปกอนิรนามซึ่งเมื่อวานนี้เรามีการนําเสนอข่าวไปว่ามีการไปออกโฉนดเหมือนกับเป็นสปกร,รุกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะคาดว่าในอีกสองสัปดาห์จะรู้ว่าแนวเขตอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานไหนกันแน่ค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะพลโทชาครบุญพักดี เจ้ากรมแผนที่ทหารกระทรวงกลาโหมไปพร้อมกับทางผู้ในการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรมีทางหัวหน้าผู้ตรวจราชาการกระทรวงทรัพย์มีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมีทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และรองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดถ่ายภาพทางอากาศกรมอุทยานและยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานลงพื้นที่ตรวจบริเวณจุด หลักแนวเขตอุทยานและก็หลักเสาคอนกรีตบอกกิโลเมตรของกปมนะคะของกรมป่าไม้ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งกรมอุทยานแห่งชาติตามแนวเขตเพื่อนำไปตรวจเปรียบเทียบกับแผนที่ทางอากาศของทหารตั้งแต่ปี2502ถึง2505โดยการประกาศตั้งเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติค่ะพร้อมกับตรวจพื้นที่พิพาทการปักหมุดสปก4 01 แล้วก็ยังเก็บรายละเอียดในพื้นที่เขาใหญ่บริเวณทั้งด้านในถนนแนวกันไฟบ้านเหวปลากล้างในหมู่10ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นป่าผืนดงพญายเย็นเขาใหญ่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติกว่า72แปลงพื้นที่เกือบ3,000ไร่ตามระวางแล้วก็แผนผังของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่จุดที่มีการออกเอกสารสปก4-01ขด01นะคะทางเจ้ากรมแผนที่ทหารบอกว่าก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นของหน่วยงานไหนเป็นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือว่าของปฏิรูปที่ดินแล้วค่อยมาว่ากันว่าใครผิดใครถูกขอเวลา2อาทิตย์เท่านั้นนะคะในการตรวจสอบเรื่องนี้ส่วนคุณชัยวัตรค่ะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ที่จิตสํานึก อย่าไปดูข้อกฎหมายอย่างเดียวเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เป็นแบบป่าถาวรนะคะและยังมีร่องรอยสัตว์ป่ามีช้างป่ามีกระทิงเนี่ยออกมาหากินทุกวันยังจะมาประกาศเป็นเขตสปรกร4 0ี 1. ตรงนี้ตัวคุณชัยวัฒน์เองกับกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าเขาใหญ่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพศ5 5 0 5แล้วก็ยังไม่มีการยกเลิอกอุทยานแห่งชาติ แล้วหน่วยงานอื่นจะมาบอกว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองมันก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะ,คะมองว่าในระดับชาวบ้านเนี่ยคงไม่มีหนทางไหนที่จะมาทําแบบนี้ได้มาออกโฉนดมารุกที่ได้เนี่ยนะคะมันต้องมีกระบวนการที่จะหวังยึดที่ราชการค่ะโดยนายจเจริญโพสาวังซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเหวปลาั้งหมู่สิบนะคะบอกว่าตัวเองเป็นคนในพื้นที่มายาวนานลูกหลานไปลงทะเบียนไว้ที่สปกจังหวัดนครราชสีมานานกว่า2ี่สิปีแต่ไม่มีใครได้เลย เหมือนกับชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครได้เอกสารทำกินจากสปกรโดยย้อนหลังกลับไปให้ใกล้เคียงก็ตั้งแต่การประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อวันที่18กันยายน2505โดยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศมายาวนานกว่า62ปีก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่รวมทั้งคนในพื้นที่ที่ร่วมกันห่วงแหนแล้วก็รักษาเอาไว้ค่ะ เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ป่าถาวรไม่เคยมีบุคคลไหนเข้ามาบุกรุกเข้าไปถือครองที่ทำกินมาก่อนโดยเข้าประชุมรับฟังที่ห้องประชุมโรงเรียนปรางคล้าในตำบลหมู่สีออำเภอปากช่องด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่กันแล้วนะคะทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธนาดลิ์พร้อมกับเจ้ากรมแผนที่ทหารก็ถแถลงข่าวร่วมกันคะ่ะที่โรงเรียนบ้านปรางคล้า คุณธนดลบอกว่าจะหาทนายมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกกรมอุทยานแจ้งความดำเนินคดีทั้ง5รายและให้ชาวบ้านที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หยุดเข้าไปในพื้นที่จนกว่าคณะทำงานจากกรมแผนที่ทหารจะสรุปว่าที่ที่มีการออกเอกสารสปรกรสขนเนี่ยเป็นของใครแล้วจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่สปรกรนครราชสีมาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ว่าออกหลักฐานการครอบครองเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เหมือนกับว่าล่าสุดที่มีการออกเนี่ยเหมือนกระบวนการมันรวดเร็วมากแล้วไม่ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกันนะคะค่ะมันไม่ใช่มีประเด็นพิพาทระหว่างสพกรกาทางอุทยานนะครับแต่เป็นการถกเถียงกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในสังคมว่าตรงนี้เป็นเขตของใครกันแน่เราก็าดใช้บังคับกฎหมายให้ถูกต้องออกชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นในเรื่องของ มันเป็นในเรื่องของระเบียบของสอปรกรแล้วก็กฎหมายของสอปรกรปี2อ1 8ที่เราบังคับใช้อยู่<ม>เพราะฉะนั้นเราอยากจะดูก่อนนะครับว่าเขตตรงนี้เป็นเขตของอุทยานหรือเขตของสอปรกรกันแน่ส่วนในเรื่องของการออถอนเนี่ยหรือการเพิกถอนเนี่ยถ้าไม่ต้องห่วงถ้าผิดตรงนี้เนี่ยเราดําเนินการเต็มที่แน่นอน สำหรับการตรวจสอบพิกัดแปลงเอกสารสิทธิ์สปก4สีขีดในครั้งนี้ค่ะก็เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชได้เข้าไปรื้อถอนหมุดแนวเขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาจำนวน27หมุดในเขตพื้นที่บ้านเหวปลากลาั้งพร้อมกับรื้อป้ายประกาศการแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกนำมาติดไว้บริเวณที่ดินสไร่ซึ่งมีการแพ่วถาง หลังตรวจสอบพบว่าที่ดินมีการออกเอกสารสิทธิ์สปกพื้นที่15ไร่แล้วก็อยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ครอบครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและยังยื่นเรื่องไปถึงปปชเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบค่ะหลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วกว่า900ไร่นะคะ และเบื้องต้นพบว่าทั้งสองหน่วยงานก็คืออุทยานถือแผนที่และกฎหมายกันคนละฉบับดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหาข้อยุติทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวที่ต้องรอประกาศใช้วันแมปเป็นกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ